เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ถึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนงานของผมนี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการนำเสนอในรูปแบบของอุดมคติโดยใช้หลักการทางศาสนาแล้วก็เรื่องราวของวิถีชีวิตคติพื้นบ้านและตำนานต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของจังหวัดเชียงรายแล้วก็ของภาคเหนือแรงบันดาลใจในการทำงานครั้งนี้ครับรู้สึกมีความยินดีและเป็นปิติเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ทำงานเกี่ยวกับแบบว่าล้ำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอะไรนะครับก็ผมก็นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคือประสบนิกรคือเราได้รับพระบารมีจากพระองค์ท่านโดยที่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าชอบในเรื่องของความพอเพียงก็เลยนำเสนอในรูปแบบของความพอเพียงที่แบบว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้ให้เรื่องของในน้ำมีปลาในนามีข้าวเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้อยู่ดีกินดีแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้อะไรเนี่ยครับก็ขอกราบเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนศิลปินแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับเพื่อที่จะไปชมผลงานได้ที่ไร่เชิญตะวันนะครับเพื่อไปร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกันครับชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้จึงโชคดี